สวัสดีครับนายแพทย์กรวัลย์เหล่าเจศรีนะครับสัตวแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DAK Beauty Clinic นะครับวันนี้ก็พาพวกเรามาเจอนะครับอีกรอบนะครับในหัวข้อเรื่อง Well Balanced Diet for Food Exchange นะครับก็เป็นการสรุปย่อมาจากของเมื่อวานนี้นะครับที่เราพูดคุยกันไว้นะครับWell Balanced Diet คืออะไรนะครับก็ในสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังไว้แล้วนะครับเนาะในสัปดาห์นี้ก็จะเอา2เรื่องมาบวกกันก็คือเรื่องของ Well Balanced Diet นะครับfor the food exchange นะครับ food exchange ความหมายของพวกเราคือการนับแคลอรี่นั่นเองนะครับแต่ดีเทลในการนับแคลอรี่เนี่ยเนื่องจากมันต้องเรียนรู้นะครับเราคงไม่ใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการอ่านค่าแคลอรี่นะครับอันเนี้ยคนที่เข้าคอร์สหรือคนที่สนใจเรื่องการดูแลน้ำหนักสัดส่วนหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องนับแคลอรี่ให้เป็นนะครับซึ่งในทางกลุ่มของเราก็จะมีการสอนการนับแคลอรี่ด้วยตาเปล่านะครับสามารถคำนวณได้นะครับเป็นภายใน2สัปดาห์นะครับเนาะก็ใครสนใจยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับกับคนที่ทวนท่านมานะครับว่าเขานับกันยังไงจะเรียนกันได้ยังไงนะครับเนาะเสร็จแล้วเพื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเอามาต่อยอดกับสไลด์ที่ผมสอนในวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอใช้เวลาสั้นๆเนาะดังนี้ทีนี้มาเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะคำว่าเวลบาลานซ์เอทของชาวบ้านก็คืออะไรนะครับก็คือหลักๆก็คือว่าของชาวบ้านเขาเนี่ย พลังงาน 100% เนี่ยมาจากแป้งนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยประมาณครึ่งนึงเลยนะครับถึง 60% เนาะอันดับ2คือโปรตีนนะครับก็ประมาณ 15% นะครับอันดับ3คือไขมันนะครับเต็มที่องค์การอนามัยโลกให้ไม่เกิน 35% ของพลังงานทั้งหมดนะครับ4 5แล้ว6เนี่ยมาจากผักและผลไม้นะครับเกลือแร่วิตามินนะครับ เกลือแร่และวิตามินเนี่ยเขาจะมีค่าขั้นต่ำของเขานะครับวิตามิน C เท่าไหร่ต่อวันนะครับแล้วก็เกลือแร่เช่นธาตุเหล็กเท่าไหร่ต่อวันแคลเซียมเท่าไหร่ต่อวันแมกนีเซียมเท่าไหร่ต่อวันนะครับประมาณนี้ไฟเบอร์ก็เอาเป็นว่ากลมๆง่ายๆจำง่ายๆคือผู้ใหญ่ก็ประมาณสัก25กรัมต่อวันโดยประมาณนะครับเนาะส่วนน้ำนะครับขั้นต่ำก็คือต่อวันประมาณ35ซีซีนะครับต่อกิโลต่อวันนะครับอย่างไซส์ผมเนี่ยไซส์ประมาณ80โลนะครับก็ต้อง80ตั้งคูณ35ก็วันหนึ่งส่วนตัวก็ต้องมีขั้นต่ำอย่างน้อย2ลิตรครึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เท่านี้นะครับผู้ชายส่วนใหญ่จะกินเยอะผู้หญิงประมาณ700ซีซีนะครับก็อย่างผมก็จะมี3ลิตรนิดๆยิ่งมาในออกกำลังกายด้วยเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าตีซะ4ลิตรไปเลยนะครับผู้ชาย4ลิตรผู้หญิงประมาณสัก3ลิตรต่อวันนะครับเนาะนี่คือประมาณนี้อันนี้คือเวลบาลานซ์เอทของชาวบ้านเขานะครับแต่ถ้าคุณอยากจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นเวลบาลานซ์เอทที่ดีเพื่อในการควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราจะปรับนิดนึงนะครับงั้นสไตล์ของพวกเราเนี่ยจะเป็นแนวเขาเรียกโลคาร์บไดเอทก็คือกินแป้งน้อยนะครับงั้นคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะครับก็คือมี7ข้อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยเราจะสลับนิดหน่อยก็คือเราจะลดแป้งลงนะครับจากเดิมให้ถึงครึ่งนึงจำได้ใช่ไหมครับเราก็ลดลงเหลือประมาณไม่เกิน 30%แต่ลดมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่สูตรนะครับอย่างเช่นคีโตเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมครับ อาหารสูตรคีโตก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่ำกว่า 5% แอทกินเคยได้ยินใช่ไหมครับอันนี้ก็ต่ำน้อยกว่า 5% เช่นกันนะครับเนาะที่เราไปเพิ่มคือข้อ2นะครับเดิมมัน 15% ใช่ไหมเราก็เพิ่มมา40โปรตีนเนี่ยอาจจะเป็นจากพืชหรือ จากสัตว์ก็ได้นะครับเนาะแต่ประเด็นคือโปรตีนตามธรรมชาติในท้องตลาดเนี่ยมันจะไม่ได้มาด้วยโปรตีนอย่างเดียวจะมาด้วยสารอาหารอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะข้อ3คือมากับแฟตนะครับแฟตเนี่ยไม่ว่าจะสูตรทั่วไปก็ใช้กับสูตรโลคาร์บที่เราใช้เนี่ยนะครับเหมือนกันคือแฟตไม่เกิน 35% โดยประมาณนะครับส่วนข้อ4ข้อ5เนี่ยเกลือแร่และวิตามินเนี่ยของโลของเวลบาลานซ์เอททั่วไปก็จะใช้ ตามค่ามาตรฐาน IDA ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลกที่เขากำหนดแต่พวกผมเนี่ยหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยในบางตัวที่มันเป็นโดสของแอนตี้เอจจิ้งคือการต้านแก่เนี่ยเราจะใช้โดสสูงหน่อยยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินซีถ้าในคนทั่วไปอาจจะกินแค่60ถึง90มิลลิกรัมต่อวันพอแล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะกินโดสแอนตี้เอจจิ้งคือกินเยอะถึงประมาณวันละ1,000มิลลิกรัมต่อวันกินเพียวๆพันหนึ่งก็คงปวดท้องฮะแสบท้องนะครับเพราะฉะนั้นวิตามินซีที่เรารับประทานก็ต้องมีสูตรเฉพาะนิดหน่อยที่เขาสามารถเรียก slow release หรือค่อยๆคลายตัววิตามินซีออกมาได้ก็ไม่ค่อยกัดกระเพาะนะครับแล้วก็สามารถดูดซึมได้เยอะอยู่ได้นานๆนะครับส่วนไฟเบอร์แล้วก็น้ำก็เหมือนชาวบ้านเขานะครับเนาะงั้นคร่าวๆเนี่ยสไตล์ของพวกเราก็คือลดแป้งเพิ่มโปรตีนนะครับวงเล็บนะครับว่าไตต้องดีด้วยนะครับเนาะแล้วก็ไขมันก็เดิมๆนะครับโดยผลรวมเนี่ยแคลอรี่ที่ได้ต่อวันเนี่ยถ้าคุณแค่ต้องการเป็นเทน้ำหนักก็ให้มันเท่ากับความต้องการพื้นฐานนะครับหรือเรียก BMR นะครับ Basal Metabolic Rate ก็พอนะครับถ้าใครออกกำลังกายด้วยก็อาจจะบวกเพิ่มไปได้อีกนิดหน่อยส่วนคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับเข้าคอร์สลดน้ำหนักคุณก็ต้องให้พลังงานขาเข้าต่อวันเนี่ยน้อยกว่าที่เราใช้ไปต่อวันขาดทุนวันละนิดหน่อยนะครับประมาณสัก500แคลต่อวันนะครับ เป
็นต้นเนาะเท่านี้ยังไม่พอนะครับในแคลที่เราได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงที่คุณเมนเทนน้ำหนักหรืออยู่ในช่วงที่คุณพยายามลดน้ำหนักอยู่เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ากู๊ดแคลอรี่กับแบดแคลอรี่แคลอรี่ที่ดีแล้วที่เราควรจะรับไว้คืออะไรและแบดแคลที่เราไม่ควรจะรับคืออะไรนะครับแบ่งให้เข้าใจได้ให้ง่ายๆดังนี้เนาะกู๊ดคาร์บก่อนกู๊ดคาร์บก็คือเอาง่ายๆก่อนหนึ่งมันจะต้องเป็นโลคาร์บงั้นสูตรโลคาร์บของเราคือตามคำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเข้าใจกันก็คือว่าต้องน้อยกว่า 30% นะครับไข่โปรตีนแป้งทุกรูปแบบเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นน้ำตาลเป็นขนมปังโฮลวีตนะครับเมล็ดธัญพืชต่างๆเนี่ยรวมแล้วไม่ให้เกิน 30% ของพลังงานโดยกู๊ดคาร์บคือพยายามกินเป็นแป้งเชิงซ้อนนะครับเช่นถ้าเป็นขนมปังก็โฮลวีตถ้าเป็นข้าวก็ข้าวกล้องนะครับอย่างเงี้ยมาให้มันดูดซึมช้าๆหน่อยแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงแบดคาร์บก็คือพวกน้ำตาลโมเลกุลเดียวพวกน้ำตาลทรายน้ำตาลกลูโคสนะครับอันนี้คือซูโครสใช่ไหมครับหรือขนมหวานนะครับอะไรพวกนี้ที่มันดูดซึมได้ง่ายๆพยายามหลีกเลี่ยงนะครับในคุณผู้ชายอย่างที่เคยติวให้ฟังนะครับน้ำตาลต่อวันไม่ควรจะเกิน9ช้อนส่วนคุณผู้หญิงเนี้ยวันนึงก็ไม่เกิน6ช้อนนะครับเยอะกว่านี้ได้ไหมนะครับก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับช้อนนี่ช้อนชานะครับเนาะช้อนชาจริงๆน้ำตาลช้อนชาเนี่ยมันมีแคลอรี่ประมาณ20แคลเท่านั้นเองนะครับสมมติผู้หญิง6ช้อนชาใช่ไหม20คูณ6ก็คือ120แคล120แคลไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ำตาลเนี่ยครับมันดึงอินซูลินขึ้นสูงมากซึ่งอันนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพอันเนี้ยการที่คุณกินแคลไม่เกินนะครับแต่คุณกินคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็มีผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันนะครับอ่ะโปรตีนบ้างนะครับมันก็มีโปรตีนที่ดีกับโปรตีนที่ไม่ดีนะครับโปรตีนที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนงั้นเนี่ยในสูตรของโลคาร์บไดเอทเนี่ยเราจะให้โปรตีนในขนาดสูงหน่อยคือประมาณเกือบ 40% ของแคลอรี่ทั้งหมดเลยนะครับที่ได้ก็ถ้าเป็นคนที่พยายามสร้างมวลกล้ามเนื้อด้วยเป็นนักกีฬาด้วยนะครับแล้วอยู่ในช่วงที่กำลังลดน้ำหนักด้วยเนี่ยต้องกินโปรตีนสูงหน่อยนะครับคือตกประมาณวันละ 1.5 ถึง 2 กรัมต่อกิโลต่อวันนะครับอันนี้ต้องเหมือนเดิมนะครับวงเล็บไว้คือค่าการทำงานของไตต้องดีนะครับเนาะตับไตต้องดีพอสมควรไม่มีโรคประจำตัวเรื่องพวกนี้นะครับถึงจะทำเรื่องพวกนี้ได้อย่างสบายๆมันก็จะแบ่งนะครับว่าเป็นกู๊ดโปรตีนกับแบดโปรตีนนะกู๊ดโปรตีนก็คือว่า ถ้าเลือกได้ก็กินโปรตีนจากปลาถ้าครับปลาทะเลหรือจะปลาน้ำจืดก็ได้นะครับข้อดีของปลาทะเลคือว่ามันก็มีคุณค่าอาหารอย่างเช่นมีไขมันชนิดดี อยู่ในนั้นด้วยเช่นโอเมก้า3เป็นต้นนะครับหรือกินโปรตีนจากธัญพืชจากเมล็ดถั่วก็ได้นะครับหรือแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดก็คือไข่ไก่นะครับแพงที่สุดเต็มที่ฟองประมาณ5บาทนะครับ2ฟอง 1-2 ฟองต่อวันก็ตกวันละวัน 5-10 บาทเองก็ถึงเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีใช้ได้อันนึงเลยนะครับส่วนแบดโปรตีนนะครับที่ต้องระวังก็คือโปรตีนจากสัตว์เนื้อแดงนั่นเองนะครับเพราะว่า1มันไม่ได้มาจากโปรตีนอย่างเดียวนะครับมันมากับไขมันอิ่มตัวเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งสารสีแดงที่อยู่ในเนื้อพวกนี้นะครับตกค้างในลำไส้นานๆก็เป็นสารก่อมะเร็งได้ในระยะยาวนะครับเนาะอันเนี้ยไม่ได้ห้ามกินนะครับเพียงแต่ว่านานๆรับประทานทีไม่มีใครว่ากันสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งอะไรเงี้ยนะครับกู๊ดโปรตีนไปแล้วนะครับกู๊ดคาร์บไปแล้วมาดูกู๊ดแฟตบ้างไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็ไม่ควรจะไปกลัวไขมันซะจนเกินไปนะครับเนาะมาดูกันไขมันนะครับก็มีประโยชน์ในการเอาไปสร้างฮอร์โมนไปสร้างสิ่งต่างๆนานามากมายนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าถ้ารับประทานเนี่ยก็อย่ารับประทานเกิน 35%ของพลังงานทั้งหมดที่เราต้องได้ต่อวันนะครับมันก็มีนะครับแฟตชนิดที่ดีกับไม่ดีเอาแฟตชนิดที่ดีก่อนไขมันดีก็คือไขมันที่อยู่ในปลานะครับโดยเฉพาะปลาทะเลนะครับเนาะก็คือกลุ่มพวกฟิชออยล์หรือในกลุ่มโอเมก้าใหญ่ๆโอเมก้า3นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นดีต่อสุขภาพแล้วก็เคลมได้เลยว่าดีต่อหัวใจนะครับหรือแม้กระทั่งอันนี้คือน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกเขาดีคือเขาเหมาะที่จะกินในสภาวะที่กินดิบๆได้คือผสมกับสลัดทานได้เลยนะครับราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยเนาะแล้วคุณใช้น้ำมันผัดทอดเจียวเนี่ยถ้าคุณจะไม่ต้องกินจริงๆนะครับคุณใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวก็คือคล้ายๆน้ำมันโอลิฟออยล์หรือน้ำมันมะกอกนั่นเองนะครับข้อดีก็คือมันใช้หุงผัดทอดเจียวเนี่ยจะค่อนข้างดีมากๆนะครับเนาะราคาก็ถูกกว่าน้ำมันมะกอกอย่างน้อย 2-3 เท่าเลยนะครับเท่าที่ผมไปเช็คราคามาดูข้อดีมากๆอีกข้อหนึ่งของน้ำมันลำข้าวคือข้าวไทยเนี่ยไม่มี GMO ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมเพราะฉะนั้นน้ำมันลำข้าวก็บริสุทธิ์ทำไปด้วยนะครับเนาะนี่คือกู๊ดแฟตมาดูแบดแฟตบ้างแบดแฟตก็ง่ายๆคือว่าอันนี้คือไขมันสัตว์เนาะนี่คือมันหมูเนาะอันนี้ก็คือเนยก็คือเป็นกลุ่มพวกไขมันอิ่มตัวเลือกได้ระหว่างแบบนี้นะครับไขมันจากปลาทะเลปลาน้ำจืดนะครับหรือแม้กระทั่ง
โอลิฟออยล์หรือแม้กระทั่งน้ำมันพืชเช่นน้ำมันรำข้าวเนี่ยอันนี้น้ำมันดีเปรียบเทียบกับแบบนี้นะครับอันนี้คือไขมันอิ่มตัวควรจะหลีกเลี่ยงนะครับก็คือมันหมูแล้วก็เนยหรือแม้กระทั่งทรานส์แฟตนะครับซึ่งอยู่ในพวกเบเกอรี่เป็นต้นทีนี้เนี่ยที่ต้องรู้คือชอบผมชอบคุยกับพวกเราเนาะอย่างไขมันหมูเนี่ยถ้ามีให้เลือกระหว่างไขมันหมูนะครับกับน้ำมันมะพร้าวเลือกอะไรหลายคนจะตอบว่าน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมครับเพราะมันมาจากพืชจริงๆน้ำมันมะพร้าวนะครับมีอัตราส่วนของไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่เยอะกว่าไขมันหมูนะครับงั้นถ้าเลือกได้อย่างเดียวเลือกน้ำมันหมูแต่ถ้าเลือกไม่เลือกเลยก็ไม่เลือกเลยทั้งสองอย่างนะครับไปเลือกไอ้แบบแรกดีกว่านะครับเนาะเป็นต้นวันนี้เรามาสั้นๆเนาะก็มาพรีลูดมานำร่องให้พวกเราได้เข้าใจกันว่าสัปดาห์หน้ามีเรื่องสนุกนี้อีกนะครับอยากพวกเราได้ตั้งใจฟังใครก็ตามนะครับที่ลดน้ำหนักแล้วนะครับถูกสอนให้ว่าต้องออกกำลังกายด้วยถึงจะผอมเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับที่เราจะเล่ากันให้ฟังในวันพฤหัสสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการนะครับในการลดน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายเขาทำกันยังไงนะครับก็ไปติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับเนาะสัปดาห์นี้ก็จบเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครมีอะไรสงสัยก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะกลับมาอ่านแล้วก็จะพยายามตอบทุกข้อความที่พวกเราเขียนกันมานะครับเนาะก็ช่วงนี้ฝนตกนะไปไหนมาไหนก็พกร่มหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพของทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาแต่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ